ก็กลับมาที่หน้าสดกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่คอนแทคเลนส์ฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันจะทำให้เครื่องสำอางค่ะติดทนนานยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนว่าแต่งหน้ามันจะติดกว่า wow. ที่หน้าเราแห้งๆอ่ะเนาะถ้าเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตื่นเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ทาครีมบำรุงเลยนะคะใช้ทาครีมบำรุงผิวที่ตัวเองมีอยู่เลยค่ะเอาใช้ครีมบำรุงผิวเดย์ครีมนะคะของก็หลังจากทาครีมบำรุงเดย์ครีมไปแล้วนะคะก็จะทาของตัวนี้โอ้ยมันเอียงๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็น BB ของ Maybelline Fit Me นะคะที่เป็นแบบซองแบบนี้เราจะใช้รองพื้นของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะเดี๋ยวจะลง CC นะคะเป็น CC Collagen นะตัวนี้นะใช้ BB ตัวนี้ของ Maybelline นะคะที่ออยได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะออยใช้สีไม่แน่ใจว่า120นี่คือเบอร์สีหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นสีผิวขาวอมชมพูนะคะก็จะใช้ฟองน้ำนะคะตบๆลงไปตบตัวได้ดีขึ้นทาให้มันแบบว่าดูสบายๆอ่ะดีที่สุดถ้ามันเป็นงานกลางคืนเราก็ค่อยเน้นรองพื้นหนาๆดูใกล้ๆนะคะว่าหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยมีความเนียนประมาณหนึ่งเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้จะเป็นบัสครีมนะคะของซิวานานะเราจะใช้สีชมพูนะคะเบอร์02ลงมาเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ทาลงไปที่บริเวณหน้าแก้มนะคะเราก็ใช้แป้งหรือว่าพับเกลี่ยเลยค่ะเห็นไหมสีเขาค่อนข้างที่จะชัดนะก็คือว่าถ้าไม่ต้องควรจะไม่ต้องแต้มเยอะขนาดนี้นะแก้มันจะแดงเกินไปนะคะแต่ว่านี่มันจะไม่ใช่สีแดงนะมันเป็นสีชมพูเพราะว่าวันนี้นะคะงานธีมเขาจะเป็นสีชมพูนะชมพูสีทองสีโรสโกโอโรสอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วนะคะก็จะทาแป้งใช้แป้งฝุ่นของพรนะคะตบลงไปก่อนคอนทัวร์นะคะบริเวณกลางจะใช้พาเลตของซิวานานะคะสีนี้เราก็จะได้สีอ่อนๆละประมาณนี้เสร็จนะคะก็จะใช้สีแดงนี้นะคะทาบริเวณหางตาโอ้โหสีชัดเวอร์แล้วก็จะใช้สีทองนะคะสีทองนี้แตะไปที่ร้านนี้อีกข้างหนึ่งก็ทาเหมือนกันเลยนะคะใช้สีทองนะจ๊ะคือจะบอกว่าพาเลตตัวนี้สีเขาชัดมากทาเนี่ยก็เบาๆมือนิดนึงนะคะใช้พาเลตของซิวานาเหมือนเดิมนะคะใช้สีนี้ลงบริเวณจมูกค่ะให้เรามีสันแล้วก็แตะลงไป
ไปที่บริเวณตรงนี้กับทานะคะให้หน้าเรามันดูมีมิติต้องรีบแล้วนะคะทุกคนเขียนคิ้วนะคะไม่ต้องเขียนหนานะเสร็จแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เลยค่ะว้ายกรีดอายไลเนอร์เลยค่ะใช้ไฮไลท์นะคะทาบริเวณแก้มเสร็จปุ๊บปัดไมคาร่าค่ะนะคะก็จะใช้ไมคาร่าของ Sit to Sit นะคะที่เคยรีวิวไปเออเป็นไงล่ะทาปากสีเลยดีเดี๋ยววันนี้จะใช้สี12นะคะสีบอททอมนะวันนี้นะคะใช้ลิปสีนี้408เชอร์รี่นะคะก็จะทาข้างในบริเวณริมฝีปากนะเราจะไม่ทาทั่วปากเสร็จแล้วก็เกลี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำผมกันเลยแบบเร่งด่วนนะคะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าฟินิชลุคมันเป็นยังไงเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ขอแต่งตัวแป๊บนะคะทุกคนก็ไปงานแต่งกลับมาแล้วนะคะเมื่อเช้าลืมปิดคลิปไปเพราะว่ารีบก็เลยจะให้ดูสภาพตอนนี้สีตาและสีปากวันนี้เราก็อยู่เงี้ยนะคะมาหาอะไรกินเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อกี้ไม่ได้กินอะไรเลยแกกินอะไรบ้างเมื่อกี้กินยำไม่ชินเขากินยำไป2ชิ้นแค่นั้นจ้ะฮัลโหลตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่าย 3:20 ซึ่งก็กลับมาจากงานแต่งแล้วนะคะเราจะมาดูว่าBB ของ Maybelline นะคะเขายังมีความยังไงอยู่นะตอนนี้ก็มีความหลุดบ้างนะคะมีความเงาแล้วก็มีความมันอยู่นะคะแต่ก็ยังมีความขาวอยู่นะก็ถือว่าโอเคนะคะในระดับของMaybelline ที่เขาทำมานะคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะแต่ว่าสีตาก็ยังอยู่ดีนะคะสีตาของซูเปอร์มัมนะก็ยังอยู่ดีอยู่นะสีตาไม่หลุดเลยนะจ๊ะก็ถือว่าโดยรวมการแต่งหน้าไปงานแต่งของวันนี้ของออยก็ถือว่ามาที่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย